ไปพูดคุยกับหัวหน้าแคมป์สสมหมายครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้ยไฟนี้เป็นไงบ้างก่อนชกนี่มั่นใจก่อนชกเลยครับมันก็อย่างนั้นละงั้นนะเพราะเกมกีฬาเราไม่รู้ว่าจะมีแพ้มีชนะแต่เราว่านักมวยที่ขึ้นไปชก2คนเนี่ยต้องมีชนะอยู่1คนเสมอก็น้อยหน่อยใช่มั้ยครับแต่วันนี้ก็นี่เขาได้ชนะได้เป็นแชมป์ผมก็ถือว่าก็ภูมิใจนะที่ว่าเด็กคนนี้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยเพราะนักชกเขาฝีมือดีนะฝีมือดีแข้งเขาก็ดีอะไรก็ดีผมก็ภูมิใจอะที่เป็นหัวหน้าเขาปลุกปั้นขึ้นมาวางอนาคตน้องยังไงบ้างครับอนาคตเขาก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาไงว่าเขาจะเป็นยังไงการฟิตซ้อมนักมวยต้องมีการฟิตซ้อมอย่างเดียวถึงจะสู้เขาได้ใช่ไหมครับถ้าเขาอย่างนี้เขาต้องดังขึ้นไปเรื่อยแน่เดี๋ยวก็เป็นยอดมวยเห็นไหมครับยอดมวยอนาคตข้างหน้าอยู่แล้วให้พี่สมัยฝากค่ายมวยสสมหมายนิดนึงก็ค่ายมวยสสมหมายผมว่าคนรู้ทั่วประเทศแล้วก็อยากฝากว่าช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ค่ายสสมหมายอขวัญเมืองนะครับของท่านผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับโด่งดังไปทั่วโลกครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับค่ายนี้สองค่ายนี้ครับค่ายอขวัญเมืองค่ายสสมหมายครับรับประกันได้แฟนมวยจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเอาล่ะครับผมสสมหมายกับอขวัญเมืองบอกว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเราไปพูดคุยกับทางนี่ฮะถ้าไม่มีคนนี้ก็ถือว่าไม่มีน้องคนนี้เป็นไงบ้างครับไฟนี้กดดันบ้างไหมไม่ก็กดดันอยู่ครับครับแต่เด็กเขาตั้งใจเขาตั้งใจมากนะไฟนี้ครับวางเกมยังไงบ้างครับก็เขาฝีมืออยู่แล้วเขามีลูกถีบลูกอะไรเขามีในตัวเขามีหมดอ่ะเป็นเราซ้อมมาอย่างดีอ่ะเว้นแต่IQ เขาดีเขาออกตามที่เราเทรนมาตลอดโอ้โหอนาคตยังไงมาครับเนี่ยต้องเด็กเขาเป็นเด็กที่นิสัยดีมากครับไปซ้อมไม่ต้องไม่มีแอร์เลยเต็มที่ตลอดทุกไฟรับรองฝากแฟนมวยด้วยว่าไอ้เพชรสมัยเนี่ยซ้อมทุกไฟมาสู้ทุกไฟแล้วดีทุกไฟถ้าไม่ดีไม่ออกมาครับโอเคครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยครับแชมป์คนใหม่ฮะตั้งท่าสวยๆเลยใช่สีอะไรนั่นนะเอาเข้าไปมันเยอะมันเยอะมันจะได้ไม่โดนเฟรม